พูดถึงเรื่องพี่น้องเกษตรกรแล้ววันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามดูแลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ที่สุราษฎร์เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนของทางภาคใต้ซึ่งปีนี้ฝนจะมาเร็วเพราะว่าทางเหนือทางอีสานเริ่มหนาวเย็นแล้วภาคกลางก็เริ่มเย็นๆแล้วร่องมรสุมพาดผ่านลงใต้แล้วนี่ไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะช่วงกลางเดือนตุลาคมฝนลงใต้แล้วปกติจะเข้าประมาณสักปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกาแล้วปีนี้ถ้าเราดูนะครับทางใต้นี่ฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับมีฝนอย่างต่อเนื่องก็แปลว่าภูเขาเนี่ยก็อุ้มน้ำไม่เต็มที่ที่ราบลุ่มก็มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะครับห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายทีนี้ถ้าเป็นร่องมรสุมฝนฤดูกาลปกติเข้ามาแล้วมาเร็วด้วยเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าดินมันอุ้มซับน้ำไว้อย่างเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้ลุงป้อมก็ไปไล่ดูพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะเดียวกันลงใต้เนี่ยชาวสวนปาล์มชาวสวนยางก็ต้องมาถามนะครับมาถามลุงนะครับเรื่องของราคาปาล์มเป็นยังไงลุงป้อมดูจะดีใจนะบอกว่าแม่ทำให้ปาล์มต้อง8บาทกว่าได้จากกิโลละบาทกว่าเมื่อปี62ทำให้8บาทกว่าได้เนี่ยจะเอายังไงอีกนะชาวบ้านขอราคาปาล์มขอเพิ่มไปฟังเสียงลุงป้อมตรงนี้หน่อยครับแต่บางปลาเอากี่บาทอีกแล้วโอ้จักรวาลบาทปลาเลยนะจักรวาลเป็นนะจักรวาลบาท50 บาทแล้วที่ตังค์จะรอขึ้นมาแล้วที่ทำโอเคแล้วครับแล้วก็ได้เดี๋ยวคุยลดหน่อยครับปลาปลาก็ดีแล้วนะฮะโอ้เยอะคุยเยอะช่วยลดราคาลงครับสวัสดีจ้าให้ไปอายุยืนเลยครับนั่นก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับลงไปตามดูเรื่องน้ำแล้วก็คุยเรื่องของปาล์มลุงป้อมครับไม่ตอนนี้ปาล์มไม่ใช่8บาทนะแต่4บาทกว่าไม่ถึง5บาทแล้วนะครับเพราะปาล์มก็ราคาก็ถูกลงจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้จะทำยังไงให้ราคาปาล์มน้ำมันมันขยับสูงขึ้นถ้าสูงไปไม่ได้ก็เอาที่มันสูงลงต่ำก่อนได้ไหมครับตอนนี้จะเอาของต่ำให้ขึ้นสูงนี่ยากตอนนี้เอาของสูงให้ลงต่ำฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ยากกว่าครับคืออะไรฮะปุ๋ยครับที่ชาวบ้านขอเมื่อสักครู่นี้ว่าขอให้ปุ๋ยลดราคาลงหน่อยลุงป้อมบอกว่าเดี๋ยวก็ลดลงนะครับซึ่งเป็นปัญหามากสำหรับพี่น้องเกษตรกรและปุ๋ยเนี่ยเป็นต้นทุนมากกว่า 20% นะครับนะทั้งปาล์มทั้งยางพาราซึ่งถ้าดูราคาผลผลิตตอนนี้เนี่ยราคานะครับราคาข้าวเนี่ยถ้าข้าวหอมมะลินะเดี๋ยวนะทีมงานลองดูตารางสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเป็นฐานข้อมูลให้กับคุณผู้ชมถ้าข้าวหอมมะลิเนี่ยตอนนี้ข้าวเปลือกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 13,918 บาทนี่ราคาวันนี้นะครับไปอีกตารางหนึ่งนะครับตารางสีขาวนะฮะ 13,918 บาทนี่ข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นข้าวเปลือกแล้วก็ถ้าเป็นข้าวขาวความชื้น 15% ก็อยู่ที่ประมาณสัก 9,200 กว่าบาทนะครับถัดไปอีกตารางหนึ่งครับอันนี้เป็นราคาที่เขาประกัน15,000 14,000 10,000เนี่ย 11,000 12,000 นี่คือราคาประกันแต่ว่าราคาข้าวก็จะอยู่ประมาณนี้ราคาของปาล์มนะครับอยู่ที่4บาท72สตางค์เนี่ยครับที่ผมวงกลมๆให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะนี่คือราคาสินค้าเกษตรนะครับที่เคยขึ้นไปตอนนี้ก็ปรับลดลงมานะครับพอสมควรทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการบ้านที่มาส่งคืนให้กับคุณผู้ชมนะที่สอบถามเรื่องนี้เข้ามานะครับ